สวัสดีพวกเราทุกคนนะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนที่ผ่านมาในงวดที่ผ่านมาหลายต่อหลายคนรู้สึกว่าตัวเองยังต้องการความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นไปบางคนบอกแม่ยังไม่สำเร็จสักทีเลยทำยังไงที่จะสำเร็จนะที่อาจารย์เองก็พยายามที่จะหาเลขมงคลแล้วก็ตรวจดวงพวกเราอยู่เสมอเดือนกันยายน2562นี้ก็เช่นเดียวกันจ้าเนี่ยนะมีความคิดเลยว่าพวกเราเนี่ยน่าจะได้เลขแล้วก็เตรียมเลขมงคลในงวดวันที่16กันยายน2562เนี่ยตั้งแต่เนิ่นๆดังนั้นอาจารย์มาบอกให้ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยดังนั้นแต่ละราศีนั้นดวงในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนก่อนที่หวยจะออกจะเป็นอย่างไรเลขมงคลประจำราศีของเราเลยเนี่ยแต่ละราศีจะมีเลขอย่างไรเราก็มาฟังกันแล้วเราก็เตรียมเคล็ดลับนะโดยพื้นฐานเลยบอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าวันที่16กันยายนเนี่ยเป็นวันจันทร์นะวันที่หวยจะออกวันจันทร์เนี่ยสีที่เป็นสีมงคลเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ำตาลเหมือนที่อาจารย์สวมใส่อยู่เป็นสองสีที่เราสามารถที่จะหยิบจับมาใส่ได้แล้วก็ร่ำรวยโชคดีจริงๆแต่เอาเป็นว่าเช้าวันนั้นเลยอาจารย์จะมาบอกเคล็ดลับเพิ่มเติมนะทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือดวงของแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรแล้วมีเลขมงคลอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า16กันยายน2562ราศีตุลเป็นราศีที่เจอความพลิกผันเวลาอยากได้อะไรแล้วเนี่ยไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดฟุกๆนะซื้อหวยแบบไม่ได้ตั้งใจแบบนี้มีโอกาสที่จะได้สูงแล้วสิต้นเนี่ยนะให้เราเนี่ยขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากคนแก่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเจ้านายได้แล้วสิต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเลขนะที่ได้มาจากญาติผู้ใหญ่อายุสูงๆเนี่ยโอ้ดีถูกฉลกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนเก่ามากๆมากๆมากๆเลยเนี่ยมาบอกเลขเนี่ยนะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้เลขนั้นนะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันส่วนเหนืออาจารย์ก็จะให้เลขมงคลของราศีตุลเอาไว้ด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะมีลูกน้องนะแล้วเขาเนี่ยบอกเลขอะไรมาให้รู้ว่าเลขนั้นจะเป็นเลขที่ควรจะเล่นแบบตัวเดียวเล่นเป็นรางวัลเล็กๆ เล่นแบบเก็บตกอ่ะเข้าใจว่าเวลาที่เราเสี่ยงโชคเราอาจจะมีลักษณะของการเขาเรียกอะไรนะเล่นชุดใหญ่แล้วก็เล่นชุดเล็กนะถ้าเกิดเลขจากลูกน้องหรือว่ารุ่นน้องหรือว่าลูกหลานเนี่ยให้เล่นชุดเล็กๆยังไงก็ตามเนื่องจากดวงของราศีตุลเป็นจังหวะที่ยังมีความพลิกผันสูงไม่ถึงว่าอย่างที่บอกว่านึกอยากจะได้อย่างนึกไปได้อย่างดังนั้นถ้าสมมติเราจะเล่นนะเราไม่ต้องทุ่มเทมากเราทำใจกลางๆแล้วก็เล่นตามงบประมาณเราจะดีกว่าทีนี้มันเป็นช่วงที่เราอ่ะชอบมีความคิดกลับไปกลับมาว่าจะเอาแบบนี้ดีไหมแบบนั้นดีไหมมันคิดวนไปวนมาอาจารย์แนะนำอย่างหนึ่งเลยนะสิตัวนะอย่าไปคิดให้มันซับซ้อนเพราะมันจะทำให้รู้สึกว่าเครียดมากถ้าสมมติเราเห็นเลขไหนที่เรารู้สึกชอบใจเช่นในคลิปนี้อาจารย์จะให้เลขไว้สองเลขถ้าเราคิดว่าสองเลขนี้ชอบใจแล้วก็ใช้สองเลขนี้พอแต่ถ้าใกล้ๆวันอาจารย์ให้เลขเพิ่มขึ้นมาหรือเรามีเลขมีวิธีหาเลขเพิ่มขึ้นมาเราค่อยมาประมวลรวมกันมันก็จะทำให้เราได้คำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่าเพิ่งไปสรุปง่ายๆราศีตุลนี่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่การเงินการทองจากการเจรจาค้าขายไม่ค่อยจะเด่นเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็พักๆเอาไว้ก่อนก็มาลักษณะของพักผ่อนหย่อนใจให้อารมณ์ผ่อนคลายแล้วก็เวลาที่เสี่ยงโชคก็จะทำให้เงินทองไหลมาเทมาดีดังนั้นขอให้โชคดีนะเป็นของราศีตุลนะ16กันยายน2562นี้